รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาดสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านนักทุนที่รักครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของสแกนหุ้นนะครับกับผมศิปกรขาวสะอาดทำหน้าที่อยู่ในคลื่น FM106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับ13:05 นโดยประมาณของวันอาทิตย์ที่14 กรกฎาคม 2562ครับเราว่ากันด้วยเรื่องราวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยกันนะครับทิศทางการปรับขยับเคลื่อนของดัชนีตลาดทุนไทยเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าไปได้สวยนะครับเช่นเดียวกันกับตลาดทุนหลายๆตลาดในโลกนี้โดยเฉพาะดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยเขาขยับปรับขึ้นยืนเหนือกว่า 27,000 จุดแล้วนะครับก็ไปได้ค่อนข้างดีนะทีแรกก็ทำท่าจะหักหัวตัวงอแต่ที่ไหนได้นะครับก็ยืนเหนือ 26,000 อีกแล้วแล้วก็ไปถึง 27,000 อีกแล้วแล้วกำลังจะไปถึง 28,000 อีกหรือไม่นะครับแล้วก็จะทำจุดสูงสุดใหม่หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องตบมือให้กับประธานาธิบดีอย่างทรัมป์นะครับที่เข้าใจในเรื่องของหลักการทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะเป็นอย่างดีที่ว่าเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าเราสังเกตเห็นเลยนะครับว่าตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยเขาต้องยอมรับนะถึงความที่เขามีคนต่อต้านค่อนข้างเยอะเหมือนกันภายในประเทศเขาเนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะทำให้ดาวโจนส์จาก 18,000 จุดเนี่ยขึ้นมาถึง 27,000 จุดได้แล้วก็ทำจุดสูงสุดในสมัยเขาเนี่ยตั้งแต่มีตลาดทุนของอเมริกามาหลายร้อยปีแล้วเนี่ยแหละในยุคของทรัมป์เนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างทำจุดสูงสุดใหม่ได้เสมอเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องดูในแง่ของพื้นฐานของประเทศเขาด้วยนะครับว่าเขามีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่แล้วตอนนี้เนี่ยที่ทำพยายามที่จะทำมากที่สุดก็คือในแง่ของการจัดระบบทางด้านเศรษฐกิจนะครับในแง่ของการค้าการขายที่ไม่ให้อเมริกานั้นต้องเสียเปรียบประเทศใดในโลกก็ตามแต่นะครับการได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเขาคงจะเล็งเห็นในเรื่องของการรักษาดุลทางการค้าของเขาได้แหละนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ตอกย้ำนะให้เห็นในภาพของเศรษฐกิจของอเมริกานะครับว่าจะมีการไต่ตัวขึ้นไปเติบโตอย่างดีได้หรือไม่นะครับอันนั้นก็ต้องดูกันในเวลาเดียวกันเนี่ยจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งที่ไม่เคยจะมีเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับที่เติบโตแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับหลายๆประเทศได้แต่ย้อนหลังไป20-30ปีนี่20กว่าปีมานี่ปรากฏว่าจีนนี่มีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เปิดประเทศมานี่จีนสามารถที่จะขยับปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ท้าชิงกับอเมริกาที่จะมาเป็นที่หนึ่งของโลกใบนี้นะครับในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการทำมาค้าขายด้วยอเมริกาก็เล่นเอาฝ่ออังกฤษฝ่อจีนพอสมควรเหมือนกันนะครับนั้นก็เวลานี้เราจะเห็นกันชัดเจนนะครับว่าอเมริกาก็พยายามที่จะต้องเขาเรียกว่าสงครามทางการค้ากับจีนนั่นแหละที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้แต่ประเทศไทยเนี่ยในมุมมองที่หลายๆคนคาดการณ์กันถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนี้เนี่ยนะก็อาจจะมีการเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบช้าๆนะครับนะเป็นประเทศที่ก็คงจะต้องพึ่งพิงเอามหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจหลายๆประเทศอยู่เหมือนกันแหละในแง่ของการค้าการขายเพราะนั้นประเทศไทยก็คงจะค่อยๆเติบโตรักษาดุลภาพไม่ให้เกิดความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็ถือว่าแข็งแล้วนะครับเนี่ยเราก็คงจะต้องติดตามดูในแง่ของความสามารถของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนี่แหละนะว่าจะมีความสามารถในการที่จะทำกำไรสร้างการเติบโ
นะให้กับตัวเองรวมถึงทำให้นะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนี่ยมีทิศทางไปในทางที่ดีได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นในภาคของเอกชนนะครับที่จะทำให้ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีความแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนแต่ในแง่ของรัฐบาลเนี่ยเราก็จริงๆเราก็มั่นใจเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลก็จะเป็นหัวจักสำคัญต่อการที่จะเร่งในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เดินคืบหน้าไปได้นะแต่ด้วยองค์ประกอบของสถานภาพทางการเมืองภายในประเทศเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวแปรนะฮะที่อาจจะเกิดความพลิกผันอะไรได้เยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทางการเมืองเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวถ่วงพอสมควรต่อเรื่องราวของเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องพึ่งพิงนักธุรกิจพึ่งพิงภาคเอกชนเป็นสำคัญเหมือนกันนะฮะสำหรับภายในประเทศนี้นะครับเราก็ยังคงเชื่อมั่นประเทศไทยนะครับว่ายังไงก็คงจะต้องเติบโตไปข้างหน้าได้โดยเฉพาะในเรื่องของตลาดทุนเนี่ยนะซึ่งเวลานี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยนะก็ยืนอยู่ที่ประมาณสัก1,700กว่านะฮะประมาณนะเพราะนั้นเนี่ยขอไปนะตลาดทุนบ้านเราเวลานี้เนี่ยที่เรามองเห็นต่อการขับเคลื่อนของหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับที่ยังคงเดินคืบหน้าไปได้ค่อนข้างดูสวยสดงดงามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความแข็งแกร่งของหุ้นบ้านเราเวลานี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยก็จะยืนอยู่ประมาณสัก1,700นะครับที่ยังคงยืนเหนืออยู่ระดับ1,700จุดได้ก็ถือว่าเป็นจุดที่แข็งแกร่งแต่ดัชนีจะไปได้ถึง1,800จุดหรือไม่นะก็คงจะต้องดูความสามารถของภาคเอกชนอย่างที่เรียนบอกนะครับนะเดี๋ยวเราคงจะต้องพักสักครู่นะครับเพราะว่าในช่วงที่2เนี่ยคุณชัดปันเนี่ยเขามีข้อมูลมาพูดมาคุยให้พวกเราได้ทราบได้รู้กันเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับช่วงที่2พบกับคุณชัดปันครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรณ์ขาวสะอาดแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงคอร์ปอเรชั่นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทกำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2562หากพบเบาะแสการกระทำทุจริตในการสอบโปรดแจ้งศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโทร022419014หรือ022419000ต่อ1265หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศร่วมพลังต่อต้านการทุจริตการสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจักรพงษ์เมธพันธ์หนุ่มเดอะมันนี่โค้ชกับทอล์กโชว์การเงินที่ดุดันมันแรงแต่จริงใจจะทำให้พ่อแม่พี่น้องเลิกจนเลิกทนลดเหลื่อมล้ำนำชาติรุ่งเรืองใน SCB Presents Money Coach On Stage ครั้งที่5ได้เวลาอยู่ดีกินดีสักทีวันที่3และ4สิงหาคมนี้ที่โรงละคร M Theater ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์วิทยุครอบครัวข่าวรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรณ์ขาวสะอาด13:14 โดยประมาณครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสแกนหุ้นนะครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับผมสิปกรณ์ขาวสะอาดครับทำหน้าที่อยู่ในคลื่น FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนเข้าใจทุกข่าวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับคุณชัดปันทิติเวชด้วยกันนะครับคุณชัดปันอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณชัดปันครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศิปกรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสแกนหุ้นทุกท่านนะครับ
ครับวันนี้มีหุ้นอะไรมาสแกนบอกกันเชิญเลยครับคุณชัดปันครับครับผมก็วันนี้หุ้นที่จะมาคุยให้ฟังนะครับก็สืบเนื่องนะครับมาจากที่เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางสปอคการของเรานะครับได้มีการพานักลงทุนนะครับไปเยี่ยมชมกิจการนะครับของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือบริษัท Not East Rubber จำกัดมหาชนหรือ NDR วันนี้ก็เลยจะมาชวนพูดคุยกันนะครับจะมาดูกันว่าบริษัทเขาทำอะไรเป็นอย่างไรรวมถึงสรุปข้อมูลนะครับรวมถึงประเด็นคำถามที่นักลงทุนได้มีการถามผู้บริหารเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับพร้อมคำตอบด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันถึงว่าตัวบริษัทเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงคำถามต่างๆเนี่ยเรามาดูกันนิดนึงว่าตัวของ Not East Rubber เนี่ยหรือว่า NDR เนี่ยเขาทำอะไรนะครับวันนี้นะครับประเทศไทยนะครับจัดเป็นผู้ส่งออกยางพารานะครับก็คือเรามีการผลิตยางพาราเนี่ยอันดับต้นๆของโลกนะครับเราพูดง่าย1ใน3อ่ะมีไทยมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกยางนะครับอันดับ1ใน3ของโลกก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตัวของ Not East Rubber เองเนี่ยถือเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายยางธรรมชาตินะครับทั้งในประเทศแล้วก็รวมถึงการส่งออกด้วยนะครับโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักๆก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซึ่งในรถคันนึงเนี่ยนอกจากที่เราจะเห็นเรื่องของยางที่เป็นล้อแล้วเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆที่มีส่วนประกอบของยางอันนี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากมีตัวตั้งต้นเนี่ยมาจากผลิตภัณฑ์ที่ NDR เป็นผู้ผลิตทั้งสิ้นนะครับโดย ผลิตภัณฑ์ของ NDR เองเนี่ยจำหน่ายยางธรรมชาติอยู่3ประเภทนะครับก็คือยางแผ่นรมควันนะครับยางแท่งแล้วก็ยางผสมโดยยางแผ่นรมควันเนี่ยจะมีสัดส่วนปริมาณการขายเนี่ยสูงที่สุดนะครับแล้วก็มีราคาดีที่สุดด้วยราวสัก 40% นะครับของยอดขายโดยเขาจะจำหน่ายให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ตัวพ่อค้าคนกลางในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะครับก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียเป็นต้นนะครับโดยลูกค้าหลักๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นทางบริษัทบิสโตนนะครับกับจีนนะครับที่มีฐานการผลิตเนี่ยอยู่ในประเทศนะครับราวๆสัก 40% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เขาผลิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้ามองแบบนี้นะครับโดยสัดส่วนเนี่ยในประเภทยางนะครับที่ผลิตภัณฑ์ที่เขามีเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้เล่นที่อยู่ในระดับต้นๆในตลาดเหมือนกันนะครับถึงแม้ถ้าบางท่านอาจจะไปเปรียบเทียบกับในส่วนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนตลาดนะครับก่อนแล้วเดี๋ยวนี้หน้านี้แล้วเนี่ยโดยถ้าวัดกันที่ตัวของผลิตภัณฑ์จริงๆเพราะต้องบอกว่าอย่างในตัวของซีตังเองก็ดีเนี่ยเขาค่อนข้างใหญ่กว่ามากนะครับแต่ผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้มีแค่นี้นะครับเขามีเรื่องของการเอาน้ำยางมาผลิตนั้นจะมีปริมาณค่อนข้างสูงนะครับแต่ให้มองในเรื่องของการผลิตที่ออกมาเป็นยางแผ่นลงควันหรือยางแท่งต่างๆเนี่ยตัวของเอ็นดีอาร์ก็ถือว่ากินสัดส่วนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนในแง่ของเรื่องของการดำเนินงานนะครับของ NDR เองแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าตัวของ NDR ก็เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้ไม่นานนะครับเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วปี61นะครับก็ถือว่ายังเป็นหุ้นน้องใหม่อยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่เข้ามาตอนที่เข้ามาเทรดวันแรกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคานั้นอาจจะสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะราคาต่ำจองไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็จะด้วยเหตุผลใดก็คงว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะเรียนบอกให้กับท่านผู้ฟังนักลงทุนเนี่ยได้พิจารณากันนะครับบางทีเรื่องของการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเนี่ยบางทีบางครั้งเรื่องของราคาที่มันเข้ามาวันแรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการกินกำไรใช้เยอะนะครับอาจจะไม่ได้ละเลยไปถึงมองข้ามในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานไปนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยถ้าตั้งใจเข้ามาจริงๆนะครับผลการดำเนินงานมันยังสามารถเติบโตได้จริงนะครับอาจจะด้วยว่าเขายังใหม่ข้อมูลต่างๆอาจจะนักทุนอาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะยังไม่มั่นใจแต่หลังจากที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆออกมาค่อนข้างเป็นสาธารณะมากขึ้นนะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้ว
ถ้าการดำเนินงานยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับราคาหุ้นก็จะต้องสะท้อนออกมาซึ่งในตัวของ NER เนี่ยก็จะมองเป็นหุ้นที่ดูเป็นตัว case study ก็ได้นะครับก็จะเห็นถึงแม้ราคาจะลงไปนะครับจะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเมื่อผลดำเนินงานยังคงยืนยันในสิ่งที่เป็นอยู่ยังมีการเติบโตที่ดีอยู่และเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนะครับสุดท้ายราคามันก็จะมีการตีกลับขึ้นมาอย่างที่เราเห็นวันนี้ราคาก็มายืนจองได้ของค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะมีการขยับกลับอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากตัวของบริษัทเองนะครับความสามารถในเรื่องของผลการดำเนินงานต่างๆเนี่ยที่ยังคงมีการเติบโตนะครับรวมถึงการที่เราจะเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้แจ้งไว้เขามีการดำเนินการไปตามที่เขาแจ้งไปซะด้วยนะครับรวมถึงวัตถุประสงค์การใช้เงินต่างๆนะครับวันนี้ก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมนะครับในขณะที่บางคนอาจจะมองว่าโดยธุรกิจนี้เนี่ยธุรกิจยางพาราเนี่ยมันมีอัตรากำไรเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับมาจิ้นค่อนข้างบางนะครับเพราะนั้นในตัวของ NER เองเนี่ยเขาก็แสดงเจตจำนงค่อนข้างชัดเจนนะครับตั้งแต่ที่เขาเข้าตลาดมาเนี่ยก็เป็นวัตถุประสงค์สำคัญเลยเขาเข้ามาเพื่อที่จะขยายการเติบโตทั้งในแง่ของกำลังการผลิตการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆการบริหารต้นทุนการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของกำลังการผลิตนะครับซึ่งวันนี้เขาก็มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาสัดส่วนหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในตัวของการขยายกำลังการผลิตจากโรงงานเก่าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกกว่า 60,000 ตันต่อปีซึ่งก็เริ่มรันมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตของ NER เนี่ยอยู่ที่ 227,000 กว่าตันต่อปีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่เขามีแผนแบบนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าก็คือมีลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามานะครับแล้วก็สามารถมาใช้บริการของเขาและที่สำคัญเนี่ยการซื้อการขายของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับเพราะเราต้องยอมรับอย่างนึงตัวของยางพาราจัดเป็นสินค้าคอมมูนิตี้นะครับเหมือนกับพวกน้ำมันนะครับเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันจะมีการอิงกับตลาดโลกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้แต่สิ่งที่ NER แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆก็คือเขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสัญญาลองเทอมกับลูกค้านะครับที่แน่นอนครับมันรับประกันความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคานะครับแล้วก็ช่วงการสต็อกสินค้าเขาจะไม่สต็อกเยอะมากเขาจะสต็อกตามเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้นอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับเพราะว่าการที่สต็อกมากไปหรือน้อยไปเนี่ยมันมีผลนะครับอันนี้ต้องยอมรับในเรื่องของความเชี่ยวชาญนะครับการทำขายของเขาเนี่ยจะขายตามราคาในแต่ละวันที่มีการเปิดเสนอกันในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับจะอิงราคากลางจากสิงคโปร์นะครับช่วงไหนราคาถูกก็ขายถูกช่วงไหนราคาแพงก็ขายแพงอยู่ที่เขามาบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็ฟังมาจากปากผู้บริหารอีกทีนึงนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในตัวของธุรกิจของ NER เองเนี่ยมีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าจากสินค้าตัวของยางพาราที่เป็นสินค้าคอมมูนิตี้เนี่ยและเป็นสินค้าเกษตรสำคัญเนี่ยตัวหลักสำคัญของสินค้าเกษตรบ้านเราเพราะนั้นภาครัฐเนี่ยก็จะมีการเข้ามาดูแลนะครับบางทีบางมุมมองเนี่ยจะบอกว่าการเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันทำให้มันจะส่งผลกระทบไหมนะครับก็อย่างที่เรียนบอกไปถ้าราคาตกมันก็คงจะไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ส่งผลทั้งกระทรวงของเศรษฐกรเองด้วยรวมถึงของบริษัทบางทีที่บอกว่ารัฐเข้ามาจะมีการการันตีมีการประกันราคานะครับที่วันนี้เราก็เห็นรัฐบาลที่มาวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าจะประกันราคากันแถว60 บาท65 บาทก็ส่งผลทำให้ราคายางในตลาดเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นถ้าเรามองในแง่ของตัวของเนยเองที่เป็นทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยมันก็ย่อมจะมีส่วนที่
เขาต้องบริหารจัดการเหมือนกันนะครับเพราะถ้าราคามันสูงขึ้นนะครับเขาก็ต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ก็อยู่ที่ว่าถ้าเขาสามารถหาลูกค้าที่มีที่มีความต้องการอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นสินค้าที่จำเป็นที่ต้องมีการผลิตอยู่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยเวลาแพงเขาก็ต้องซื้อแพงเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ว่าเขาจะแมทชิ่งกันได้อย่างไรนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าเขาบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับเพราะนั้นเขาคงไม่สามารถมีกำลังการมีตัวออเดอร์นะครับของตัวของสินค้าเนี่ยที่มารอรวมถึงมีลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวของเนยเองอ่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของเทรดวอร์เองเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามเหมือนกันที่มีนักลงทุนถามไปว่าปัญหาเทรดวอร์เนี่ยส่งผลอะไรไหมนะครับที่ทางผู้บริหารที่แจงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องของเทรดวอร์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมันมีมา 2-3 ปีก่อนแล้วแหละนะครับแล้วก็ทางผู้ผลิตจีนเองเนี่ยโดยเฉพาะผู้ผลิตยางยนต์เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้จีนเนี่ยเป็นผู้บริโภคยางพาราสูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีการผลิตยางเนี่ยมากที่สุดเหมือนกันเพราะนั้นในเมื่อเขามีเขตวอร์นะครับอเมริกาจะเก็บสินค้าภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพราะนั้นผู้ผลิตของจีนเนี่ยจึงมีการย้ายฐานการผลิตซึ่งมีการเตรียมการกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เราจะเห็นผู้ผลิตล้อยางของจีนเนี่ยรายใหญ่ๆเข้ามาลงทุนนะครับมาลงทุนอยู่ผลิตยางเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยหลายเจ้านะครับแล้วก็รายใหญ่ๆเนี่ยล้วนแต่เป็นลูกค้าของ NER ทั้งสิ้นนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีเข้ามาอีกหนึ่งรายด้วยก็ทำสัญญาระยะยาวแต่เป็นปีนะครับทำให้ไอ้ตัวกำลังการผลิตที่เขาขยายเนี่ยมันถูกซัพพอร์ตเรียบร้อยนะครับรวมถึงในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือว่าจะเป็นจุดแข็งสำคัญถ้ามองในแง่ของเรื่องของการผลิตเนี่ยที่บอกวันนี้เขามีการขยายไปส่วนเพิ่มเนี่ยเป็นณปัจจุบันเนี่ย 227,000 กว่าตันต่อปีเนี่ยหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เขานำเงินจากจดทะเบียนเนี่ยราว400กว่าล้านเนี่ยฮะไปสร้างโรงงานแห่งใหม่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเหลืออยู่ในขั้นตอนเพียงแค่รอแค่ใบอนุญาตดง4ที่จะก่อสร้างโรงงานการปรับพื้นที่เนี่ยไปดูมาทำเรียบร้อยหมดแล้วในพื้นที่บริเวณในโรงงานของเขาเองนั่นแหละที่บุรีรัมย์นะครับก็ถ้าได้ใบดง4ซึ่งคาดว่าจะเร็วๆนี้นะน่าจะได้ร้อยก็สามารถก่อสร้างได้แล้วก็คาดว่าจะเรียบร้อยเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ปี62นะครับก็จะทำให้ตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะมีกำลังการผลิตรวมนะครับอีกเกือบเท่าตัวนะครับต้องบอกอีกเกือบเท่าตัวแต่ในช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะผลิตเพียงแค่ 60% ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นค่อยขยับเพิ่มขึ้นไปก็จะทำให้คาดว่าในปี63เนี่ยเขาจะมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่287,000 กว่าตันต่อปีนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นอีกเกือบจากที่ 220,000 ก็อีก 60,000 ตันนะครับก็ถือว่าเติบโตเป็นดับเบิ้ลเลยเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ในอนาคตนะครับตัวของการขายผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีสิ่งที่จะมาเขา้ามีการเติบโตค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าจากเรื่องของเทรดวอร์เองก็ดีนะครับเรื่องของค่าเงินที่แข็งก็ดีเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการที่มีการผลิตในประเทศเนี่ยค่อนข้างได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าตัวของเนยเองเนี่ยเขามีการขายสินค้าเนี่ยเป็นรูปของค่าเงินบาทนะครับจะเป็นในส่วนของต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนค่อนข้างน้อยงานเรื่องของการแข่งข้างเงินบาทเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ค่อยไม่ได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่นะครับไม่มีในยักษ์นะครับแล้วยิ่งลูกค้ามีการย้ายฐานเข้ามาในประเทศนะครับก็ยิ่งต้องมาซื้อเป็นเงินบาทด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งทำให้ในเรื่องของความผันผวนเรื่องของตราแลกเปลี่ยนเนี่ยแทบจะไม่ส่งผลกับในตัวของเนยเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีนักทุนถามเช่นเดียวกันนะครับผู้บริหารก็ชี้แจงให้ฟังเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าเขาเคยประสบมาเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยสัดส่วนการส่งออกนะครับของ ADR เนี่ยในรูปของยาที่ส่งไปต่างประเทศเนี่ยที่บอกเขาไม่ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยวันนี้สัดส่วนอยู่ราวสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนเนี่ยจะเยอะกว่าในประเทศ
นะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาพยายามขยายสัดส่วนในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาพยายามจะขยายสัดส่วนในประเทศเพิ่มขึ้นถึงระดับ 70% นะครับก็เชื่อว่าคงจะไม่ยากอะไรนะครับเพราะว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขานะครับและที่สำคัญการที่เขาสามารถขยายกำลังการผลิตได้เพิ่มเกือบเท่าตัวเนี่ยก็จะทำให้เขามีเกิด economy of scale นะครับคือประหยัดต้นทุนต่อขนาดลงนะครับก็ทำให้เรื่องของต้นทุนในการบริหารจัดการเนี่ยมันถูกลงและยิ่งของเขาเนี่ยการบริหารจัดการโรงงานทั้งโรงงานเก่าและก็โรงงานใหม่เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะนั้นเขาก็จะไม่มีเรื่องของการที่ต้องกระจายเรื่องของกำลังคนต่างๆที่จะต้องไปดูแลนะครับอันนี้ก็สามารถบริหารจัดการได้เบ็ดเสร็จอยู่ในตรงนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญของตัวของ NDR เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าพูดในเรื่องของต้นทุนแล้วเนี่ยวันนี้เขาก็มีการนำส่วนที่เหลือใช้นะครับในกระบวนการที่ไปดูมานะครับในเรื่องของการเอาส่วนของเสียต้องบอกว่าส่วนของเสียนะครับเอามาทำเป็นไบโอแก๊สนะครับเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการลดต้นทุนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็มีการลงทุนไปเฟสแรกแล้วนะครับอยู่ในช่วงของกระบวนการเทสลันอยู่นะครับซึ่งก็คาดว่าโดยเร็วนี้คงจะใช้งานได้เต็มอยู่นะครับแล้วก็ส่วนเฟสที่2เนี่ยก็เริ่มมีการก่อสร้างแล้วนะครับก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีนึงก็ทำไปไม่ต้องรอเฟสนี่ก็น่าจะเสร็จก็หลังจากนี้เหมือนกันนะครับไม่นานก็เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถเขามีกำลังการผลิตรวมอยู่ราวสัก4เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็เพียงพอนะครับเกือบจะที่เขาใช้ทั้งหมดต่อวันนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้ก็บอกว่าลดต้นทุนในโรงงานได้ถึงปีละ60ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คงต้องไปดูในงบกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเสร็จจับในเรื่องของไบโอแก๊สออกมาแล้วเนี่ยมันจะลดได้มากอย่างที่เขาบอกขนาดนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันอันนี้ก็เป็นโมเดลธุรกิจคร่าวๆนะครับส่วนจะเจาะลึกไปมากขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของงบการเงินกันนะครับเพราะตรงนั้นจะดูได้ค่อนข้างชัดเจนกว่านะครับในเรื่องของโมเดลธุรกิจของ NDR เนี่ยจะเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไปซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับถ้ามามองในแง่ของเรื่องของผลการดำเนินงานกันบ้างนะครับในตัวของ NDR เองเนี่ยก็ถือว่ามีผลการดำเนินงานที่เติบโตมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ที่เขาก่อนที่จะเข้าตลาดมานะครับจนกระทั่งล่าสุดที่เข้ามานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าเทียบกับราคาณปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้2.70 บาทนะครับบนค่า PE แถว 8.88 เท่านะครับก็คือไม่ถึง9เท่าก็ค่อนข้างต่ำมากยิ่งถ้าเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเองแล้วเนี่ย30กว่าเท่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับแล้วอยู่ใน MAI ด้วยนะครับหุ้นกระจายไม่เยอะนะครับแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับในแง่ของอัตราส่วนทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็น LA ปี61เนี่ยก็ทำไว้เราสัก12เท่ากว่าเอา E ใน 28.7 นะครับอัตรากำไรสุทธิเนี่ยอยู่ราว 4-5% นะครับอย่างที่บอกมาร์จิ้นอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่เพราะนั้นเขาก็ต้องไปสร้างวอลุ่มนะครับในเรื่องของปริมาณการขายให้มันเยอะขึ้นตัวกำไรมันก็จะสูงต่างนะครับและที่สำคัญถ้าพิจารณาแบบนี้นะครับถ้าใครลองดูในหน้าของผลการดำเนินงานเนี่ยจะเห็นสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาเข้ามาเทรดเนี่ยราคามันลงมาเยอะนะครับลงมาขนาดที่ว่า PE เนี่ยเหลือ5เท่ากว่านั่นเองที่เขาทำโลสุดเนี่ยราวๆสัก1.69 บาทถึง1.70 บาทที่ราว 5.88 นะครับวันนี้เขาขึ้นมา2.70 บาทนะครับพูดง่ายขึ้นมา1บาทนะครับ PE เพิ่งขยับมาเพียงแค่ 8.8 เท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าถ้าเทียบกันในสัดส่วนแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยยังขึ้นไม่สูงนะครับยังขึ้นไม่สูงถ้าเทียบกับพื้นฐานนะครับจะบอกว่าคนที่ซื้อตอนบาท70กับ2.70 บาทนี่ถ้ามองวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีความได้เปรียบกันมากแบบเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าผลการดำเนินงานที่เขาออกมาเนี่ย
มันค่อนข้างซัพพอร์ตนะครับมันค่อนข้างเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ไพรซ์ต่อบุ๊กเขาเพียงแค่ 1.5 เท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ย 4.8 นะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมประเภทนี้เนี่ยยิลด์ขนาดนี้มันก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับท่านมองในแง่เรื่องของผลตอบแทนในส่วนของปันผลนะครับเพราะนั้นก็ถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมเขาเองก็ดีนะครับตัวของผลการดำเนินงานนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวเลขการเงินต่างๆเนี่ยถือว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าเราไปดูในส่วนของบทวิเคราะห์นะครับราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่ายังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับอย่างโนมูระเนี่ยให้ไว้เนี่ย3.60 KTB ประเทศไทยนะครับ 3.40 นะครับโกลเบกเนี่ยให้ 3.10 นะครับก็ยังถือว่ามีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับทั้งนี้เนี่ยเขาก็มองว่าปี62เนี่ยจะเป็นปีหนึ่งที่ผลการดำเนินงานของ NER เนี่ยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับอันนี้ก็ก้าวกระโดดในที่นี้เขามองเป็นเท่าตัวทีเดียวมองเป็น 100% ทีเดียวจากอะไรอย่างที่บอกจากกำลังการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 60,000 ตันต่อปีนะครับจากการขยายกำลังการผลิตนะครับยังไม่คิดถึงโรงงานใหม่อันนี้คิดเฉพาะปี62นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงออเดอร์ที่มีแล้วนะครับการันตียอดขายไปแล้วเนี่ยถึงเดือนตุลาคมก็พูดง่ายมีรายรับที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วตรงนี้เนี่ยก็ทำให้นักวิเคราะห์ค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของผลการดำเนินงานหรือการเติบโตของ ADR ในปี62เนี่ยจะเติบโตมากมายขนาดไหนนะครับแล้วก็ในปี63หลังจากนั้นไปอีกหลังจากที่กำลังการผลิตของโรงงานใหม่เริ่มเข้ามาป้อนนะครับเขาก็จะเติบโตเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะถือว่าอย่างน้อยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าในตัวธุรกิจของ ADR เนี่ยเราจะเห็นภาพการเติบโตอย่างเป็นสเต็ปไปนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับและยิ่งสินค้าที่อย่างที่บอกครับเทรนด์วันนี้ก็คงจะได้รับการช่วยเหลือนะครับในส่วนของภาครัฐอยู่แล้วด้วยนะครับก็ที่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับรางราคายางก็คงจะทรงตัวนะครับไม่ได้ค่อยผันผวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างในประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนะครับบางทีข้อในสิ่งที่กระทบกับบางธุรกิจอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับบางธุรกิจเหมือนกันนะครับบางทีเราก็ต้องพิจารณากันนะครับจะบอกว่าวันนี้หุ้นของ NER นะครับน่าสนใจน่าติดตามไม่น้อยนะครับก็อยู่กับที่มุมมองของนักลงทุนนะครับว่าวันนี้ราคาหุ้นก็ต้องบอกว่าไม่แพงนะครับ PE ไม่สูงมากแถมมีปันผลงามๆด้วยนะครับและที่สำคัญล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการไปโรดโชว์นะครับที่สิงคโปร์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีตัวกองทุนเนี่ยบินมาขอดูโรงงานจริงๆเลยนะครับเพื่อที่จะเขาสนใจจะลงทุนแล้วก็ที่สำคัญนะครับสิ่งที่นักลงทุนอาจจะกังวล นะครับว่ากองทุนจะเข้ามาเนี่ยผู้บริหารจะมีการขายหุ้นของตัวเองออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ยืนยันได้นะครับไม่เฉพาะตัวผมท่านนักลงทุนที่ไปในงานวิสิตล่าสุดที่เราไปเมื่อวันที่9เนี่ยผู้บริหารยืนยันชัดเจนนะครับเขาจะไม่มีการขายหุ้นส่วนตัวเนี่ยออกมาให้กับกองทุนต่างๆแต่จะให้กองทุนเหล่านี้เนี่ยถ้าสนใจต้องไปซื้อเทรดกันบนกระดาษเราเองเพราะนั้นตรงนี้เชื่อมั่นได้นะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะเห็นราคาหุ้นแกว่งตัวลงเนี่ยผมว่าก็คงจะเกิดได้น้อยนะครับผลการดำเนินงานซัพพอร์ตอยู่เจ้าของไม่ขายนะครับค่อนข้างชัดเจนเขาก็ยืนยันว่าเขาทำธุรกิจนะครับปันผลดีๆแบบนี้เขาก็อยากได้เหมือนกันนะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวนึงครับที่ทางซอฟต์โฟกัสของเรานะครับก็ได้มีโอกาสไปทำพาน้องทุนไปแล้วก็มาสรุปให้ฟังกันครับอาจารย์ครับวันนี้ครับนะก็ฟังคุณชัดปันพูดแล้วก็เคลิ้มไปด้วยเลยนะครับ NER นะเอาละวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัดปันอย่างสูงเลยนะครับคุณชัดปันครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือคุณชัดปันทิติเวชนะครับท่านก็ไปวิสิตกรรมนีตัวของบริษัท NER หรือตัวของเนอร์เนี่ยแหละนะฮะวันที่คุณชัดปันไปก็ราคาหุ้นก็อยู่ประมาณ
2บาท50กว่าตังค์นะครับแล้วก็วันนี้ราคาก็ไต่ตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดอยู่ที่2บาท80สตางค์แล้วก็ตกลงมานะปิดอยู่ที่ประมาณสัก2บาท70 2บาท72ประมาณนั้นนะครับแต่ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าหากว่าดูจากในแง่ของข้อมูลและพื้นฐานของหุ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับในช่วงที่3เราจะเข้าไปพูดคุยกับทางด้านคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ KP Simico ท่านที่มีคำถามมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นอยากทราบอยากรู้อะไรนะครับท่านสามารถส่ง SMS ผ่านเข้ามาบนมือถือของผมได้นะครับมือถือของผมเนี่ยถ้าหากว่าท่านยังไม่มีSMS ที่ส่งได้เลยนะแต่หากว่ายังไม่มี LINE จะส่งผ่าน LINE มาท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนกันบน LINE กับผมได้บนมือถือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0925808888ครับนะ09แล้วก็2580แล้วก็8888นะครับเราก็จะเป็นเพื่อนกันบนไลน์ได้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาดเพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเราจึงต้องใส่ใจกลุ่มปตท.ร่วมกับบมจ.อสมท.ชวนน้องๆประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาโชว์ไอเดียเก๋ๆด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี7ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมรักโลกเพื่ออนาคตชิงรางวัลโลกประกาศเกียรติคุณและเดินทางทัศนศึกษาด้านนวัตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลกวิทยุครอบครัวข่าวร่วมกับโรงภาพยนตร์คิดซินิม่าชวนน้องๆร่วมกิจกรรม106โชว์ไทม์ตอนสนามเด็กรู้ดูหนังฟังนิทานร่วมส่งคลิปประกวดเล่านิทานหรือส่ง SMS บอกถึงกิจกรรมของครอบครัวที่ชอบพร้อมเหตุผลเราจะคัดเลือก30ครอบครัวเท่านั้นที่จะเข้าชมโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนเกาะมหาสมบัติของโนบิตะรอบพิเศษร่วมกันในวันเสาร์ที่20กรกฎาคม9โมงเช้าถึงเที่ยงที่คิสซีนิม่าโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กสาขาเมเจอร์ซีนิเพ็กรัชโยธินสนุกกับบอบอลและสไลเดอร์ยักษ์ดูไปเล่นไปติดตามรายละเอียดในรายการยิ้มแย้มแก้มใสและคิสโค้ดวันเสาร์และวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง10โมงขอขอบคุณ M Channel และโรงภาพยนตร์คิสซีนิม่าโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กสาขาเมเจอร์ซีนิเพ็กรัชโยธินรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาด 13:42 นาทีโดยประมาณครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสแกนหุ้นนะครับท่านวันอยู่กับผมศิปกรขาวสะอาดครับทำหน้าที่อยู่ในคลื่น FM 106อยู่ครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับช่วงนี้เราจะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์เจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico ด้วยกันส่วนท่านที่มีคำถามนะครับท่านสามารถส่งผ่านเข้ามาใน SMS หรือจะเป็นเพื่อนกันบนไลน์นะครับนะถ้าหากว่าท่านเป็นเพื่อนกันบนไลน์ก็ส่งผ่านไลน์นะเข้ามาได้นะถ้าว่าไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันบนไลน์ท่านก็สามารถแอดเบอร์โทรศัพท์ผมเดี๋ยวไลน์ก็คงจะขึ้นเองนะฮะที่เบอร์0925888888นะครับ84ตัวนะครับ8ข้างหลัง4ตัวครับอาจารย์เจริญเอี่ยมพัฒนธรรมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ศิลกรครับครับเป็นยังไงบ้างตลาดทุนว่าเราจะขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าหรือจะย่อลงมาหน่อยครับอาจารย์มองยังไงครับก็ต้องบอกว่าในช่วงตลาดบ้านเราในช่วงเรียกว่าปลายสัปดาห์นี้ก็อาจจะลงเป็นกับเรื่องของค่าเงินบาทนิดนึงนะฮะจากนะครับที่ทางทวทอาจจะมีการคุมเข้มบ้างในเรื่องของค่าเงินบาทก็เก่งเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเก็งกำไรตัวค่าเงินนะครับเนี่ยพอค่าเงินก็ได้ถือว่าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะอ่อนนิดนึงเพราะว่าคนมองว่าไอ้นี้ต่างชาติจะออกหรือเปล่านะครับเนี่ย
ซึ่งปรากฏว่าต่างชาติเองก็ยังซื้อนะอาจารย์ซื้อมา400กว่านะครับเนี่ยแล้วก็ในแง่ของตลาดเองจริงๆช่วงนี้เองเนี่ยถ้ามองในเชิงปัจจัยเนี่ยก็คงไปดูกัน2อย่างหนึ่งก็คือเรื่องทางหนึ่งบ้านเราก็คือรอดูเรื่องตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีออกมาเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันชะลอตัวอยู่นะครับนั่นคือส่วนที่รออยู่แล้วก็ปลายเดือนนี้คือ30-31กรกฎาคมเนี่ยทางเฟดของอเมริกาเองเขาจะมีการประชุมนะครับซึ่งตอนนี้เองตลาดก็พุ่งเป้าไปว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับเนี่ยแต่อันนี้ต้องไปดูครับว่าถึงวันนั้นจะลดหรือเปล่านั้นก็เดี๋ยวดูอีกทีฮะก็จะยังไม่ใครตอบได้แต่เขาคาดว่าน่าจะลดนะครับเนี่ยก็เป็นความหวังของตลาดอยู่นะครับเนี่ยซึ่งทางดาวโจนส์เองก็ขึ้นไปทำหายต่อนะฮะเพราะว่าเขาหวังประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยดังนั้นในช่วงแบบนี้มันก็ทำให้ตลาดหุ้นมันดูเหมือนเอ๊ะมันมีเรื่องโบกแล้วก็เรื่องที่กังวลคนอยู่บ้านนะครับเนี่ยแต่ถ้าเรามองตามเงื่อนไขตลาดแล้วเห็นว่าในทรงตลาดจริงผมว่าทรงแบบเนี้ยโอกาสการเล่นตัวก็น่าจะมีอยู่เนี่ยเพราะว่าตัวอย่างเงื่อนไขต่างเนี่ยมันยังมองเชิงที่เป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าเราลงไปแถวช่วง1728-1720เนี่ยลงไปแต่แล้วมันเด้งกลับขึ้นมาได้เสมอนะจ๊ะนะครับเนี่ยแต่ว่ายังมีความหวังอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนั่นหมายความว่าจริงช่วงนี้อาจจะมีการแกว่งค่อนข้างหรือว่าโอกาสรีบาร์เนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับครับผมนะแต่ก็ยังคงมองทรงของตลาดทุนเมื่อเรานี่ยังคงใช้ได้อยู่นะอาจารย์นะครับผมครับยังไม่เห็นก็มองเป็นลบอะไรนะครับครับเพราะว่าต่างประเทศก็ยังคงซื้ออยู่นะเอาละเราเข้าไปดูคำถามของท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ส่งเข้ามาพอประมาณเลยทีเดียวครับนะคำถามแรกเลยครับบอกว่าอาจารย์ครับนะผมอยากจะทราบถึงเรื่องทองคำนะครับราคาทองคำตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วพอจะซื้อได้ไหมครับอยากจะเก็บทองคำแท่งครับว่างั้นคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทองบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทองมันขึ้นไป1,400กว่าแล้วบ้านเราเห็นบางคนอาจจะมองว่าทำไมมันขึ้นช้าจังนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเพราะบ้านเราเนี่ยค่าเงินบาทมันแข็งจัดนะครับพอค่าเงินบาทแข็งปุ๊บมันก็ทำให้ทองขึ้นไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยดังนั้นพอมีคำถามว่าช่วงนี้เองอาจจะเริ่มกลับมาดูอ่อนหน่อยนึงนะครับแต่ยังไม่ถึงอ่อนมากนะฮะก็เริ่มกลับมาอ่อนหน่อยครับคำถามว่าจะซื้อทองได้ไหมเนี่ยคือต้องมองอย่างนี้ครับว่าคุณต้องคิดว่าทางอเมริกาต้องลดดอกเบี้ยนะครับถ้าเขาลดจริงก็อาจจะทองอาจจะขึ้นได้ต่อนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ลดนะฮะทองอาจจะไม่ขึ้นไปได้อาจจะเย็นกลับลงมานะครับตอนนี้เงื่อนไขมันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทองก็แกว่งกับส่วนทางดอลลาร์อยู่นะครับถ้าดอลลาร์แข็งทองจ่อถ้าดอลลาร์อ่อนทองจะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าเป็นยังไงในส่วนนี้นะครับนั้นคำตอบนี้ถูกว่าคุณต้องไปคาดหวังกับเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาว่าลดด้วยหรือเปล่านะครับครับนะก็ต้องติดตามในเรื่องของดอกเบี้ยของอเมริกาเป็นสำคัญด้วยเหมือนกันเพราะมันก็จะอิงกับในเรื่องของราคาทองคำพอสมควรนะครับนะไปดูอีกท่านหนึ่งครับนะท่านผู้นี้บอกว่าเงินบาทแข็งค่านี่จะมีผลต่อหุ้นตัวไหนในเชิงบวกครับอาจารย์เงินบาทแข็งค่าเนี่ยมันต้องบอกว่ามันคงคนผู้นำเข้าบางอาจารย์นะครับครับแล้วก็คงจะได้ผลบวกไปเพราะว่าเงินบาทแข็งค่าก็คนนำเข้ามันก็ถูกลงอ่ะนะครับเนี่ยแต่ในแง่ของคนส่งออกก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเนี่ยและซึ่งถ้ามองแบบนี้ผมว่าจริงๆแล้วในแง่ของบ้านเราส่งออกเนี่ยเราโดยตรงๆมันไม่ถึงจะใหญ่มากส่วนใหญ่เรารับจ้างทำนะฮะนะครับเนี่ยมันก็อาจจะมีผลไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นักในเงื่อนค่าเงินบาทแข็งค่อนข้างเงินบาทแข็งด้วยสุดเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นผลลบมากกว่านะครับเนี่ยพอเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการส่งออกสินค้าต่างมันจะดูกดตัวนะครับเนี่ยงั้นจะมองในเชิงที่มันกังวลกับเรื่องของตัวบาทเงินบาทที่มันแข็งค่ามากกว่าในเชิงที่เป็นลบไม่ได้มองเชิงที่เป็นบวกเท่าไหร่ในตลาดนะครับนะครับไปดูท่านนะครับท่านวันนี้ถามคุณสองตัวครับ WHA แล้วก็ตัวของอมตะครับอาจารย์สองก็ทั้งสองตัวต้องบอกอีกอาจารย์ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นอิงการเมืองนะฮะครับเนี่ยก็รอดูเรื่องของมาตรการการกระตุ้นแรงต่างแล้วก็ยิ่งฝั่งอเมริกาจีนถ้ายังมีปัญหาอยู่เนี่ยโอกาสที่เขาจะเคลื่อนย้ายมาทางบ้านเราเนี่ยมันก็เพื่อหลบกับเรื่องของกฎหมายแรงต่างเนี่ยคิดว่าของเราเองก็น่าจะได้ผลประโยชน์อยู่นะครับเนี่ยนั้นสองตัวนี้จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาก็ถือว่าแข็งดีอาจารย์นะครับเนี่ยคือเรียกว่าไม่ได้ลงแรงอะไรแล้วก็ขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยซึ่งมันอยู่ในเรามาตัดก่อนนะครับนะดูตามทรงก็เมื่อวันศุกร์อาจจะย่อลงมาบ้างแต่ถือว่ายังอยู่ทรงที่เป็นขาขึ้นนะฮะนะครับก็มอนิเตอร์อยู่ 25.25 ครับรับอยู่ 23.5 นะครับส่วนตัวไม่อยู่ SA นะฮะอันนี้เองก็ถือว่ายืนแข็งใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับคือเรียกว่าไงดีคือเขาขึ้นมาก่อนอาจจะพักบ้างครับนะแต่ตามรูปทรงเนี่ยผมว่ายังมองได้ถึง4.9-5 บาทอยู่นะครับครับท่านผู้นี้ถามมาในตัวของ
NER ครับตัวเนอครับ NER ครับอาจารย์NER เองนี่อันนี้เองก็ผมว่าก็อิงการเมืองด้วยเหมือนกันนะเพราะดูว่าเรื่องของมาตรการเนี่ยตุ้นจะมีเรื่องของยางเยอะมาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับนะแต่ต้องบอกว่าราคาเขาจริงๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาทำไฮทำนิวไฮใหม่แล้วนะฮะจ่านะครับแล้วก็ถึงจะมีการย่อมาหน่อยเนี่ยคือมีการขายกำไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยก็ดูตามรูปทรงตอนนี้เองก็มองต้านอยู่2763บาทนะครับรับนี่อยู่ช่วง262ครับเนี่ยคือผมบอกว่าราคาหุ้นช่วงนี้อาจจะมีการขายกำไรแต่ก็เป็นทางอินไซด์เวย์แล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนกับเงื่อนใหม่อยู่นะครับครับถ้าบริษัทถามมาตัวเดียวเหมือนกันครับว่า VL จะขึ้นไปสูงกว่าราคาจองไหมพอ VL นะครับซึ่งว่าช่วงที่ผ่านมาคือมีรีบาวนะครับเนี่ยก็ถามว่าถึงราคาจองไหมเนี่ยคือตอนนี้เองเนื่องจากว่าค่าระวังเรือเนี่ยมันขึ้นค่าจ่ายนะครับมันไปขึ้นเบอร์ทันแตกกว่ามั้งนะครับก็ทำให้กลุ่มพวกพวกเรือพวกนี้ก็แข็งขึ้นมาแล้วก็โดยปกติเนี่ยขนส่งพวกนี้มันจะพีคไปในช่วง Q3 นี่แหละนะครับเนี่ยคุณจะมาดูคนที่ Q3 นะฮะงั้นช่วงนี้เองก็จะเห็นว่าพวกขนส่งต่างก็จะขยับขึ้นมาในช่วงที่อยู่พอสมควรโอกาสจะขึ้นไปไหมเนี่ยถ้ามองเนี่ยมันก็ต้องบอกมันมีโอกาสอย่างนั้นจ้ะเพราะว่าวันนี้มันอยู่แถวบ่ายเลยแถวบ่าย67เนี่ยเมื่อสูงไปถึงบ่าย71นะครับเนี่ยก็อย่าถือว่ามันมีโอกาสแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยง่ายนักอาจารย์เพราะว่าคือยังไงดีคือผมมองหุ้นเนี่ยมันเล่นกับเล่นกันเฉพาะกลุ่มอยู่ช่วงนี้นะครับนะคือมันไม่ได้เล่นเหมือนกับตลาดเล่นทั้งตลาดนะครับแล้วก็วอลุ่มพึ่งมาด้วยนะครับเนี่ยแต่ถามว่ามีโอกาสเขาบอกว่ามีครับครับนะท่านผู้นี้ถาม2ตัวครับอาจารย์ครับBEM กับตัวของ BDMS ครับ BDM ครับ BDMS ครับตัวของ BDM นะครับBEM นี่ผมมองว่าราคาช่วงนี้เองมันก็กังวลกับเรื่องประเด็นก็คือตัวสัมปทานนะอาจารย์ซึ่งตามข่าวตอนนี้คือจะมีเรื่องการต่อสัมปทานกันอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ต่อนะครับเนี่ยถึงตอนนี้เองก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะได้ต่อหรือไม่ได้ต่อเมื่อไหร่นะครับนะนั้นราคาหุ้นที่นี้มันก็เลยดูเหมือนถอยลงมานะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องไปดูครับว่าจะได้ต่อหรือเปล่านั้นเพราะผมไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องของการต่อสมรรถนะครับเนี่ยคงต้องรอดูความชัดเจนว่าได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่คือช่วงนี้ราคาหุ้นเนี่ยมันโดนกดดันลงมานะครับก็ช่วงนี้ก็มองจุดรับอยู่นี่เลยฮะอาจารย์ 0.4 บาทนะครับต้านอยู่ 0.71 บาทนะครับอยู่ที่คนเทรดนะครับคุณเชื่อว่าได้หรือไม่ได้ถ้าคุณเชื่อว่าได้คุณก็ลงมาไปจอดซื้อแต่คุณเชื่อว่ายังไม่ได้หรือไม่แน่ใจคุณก็รอดูก่อนนะเพราะผมก็ตอบไม่ได้แต่ในช่วงนี้ก็มันเล่นกับฐานนี้อยู่นะครับส่วนตัวของ BDMS นะครับครับตัวนี้เองก็ถือว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่ผมมองราคาหุ้นถือว่าดูค่อนข้างแข็งนะอาจารย์นะครับอย่างน้อยก็เป็นไซด์เวย์นะครับเนี่ยคือมีขึ้นมีลงเวียงว่างอะไรบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับเวียงลงมาอะไรนะครับรับตอนนี้มองอยู่24.3ครับต้านอยู่26บาทผมเชื่อว่าจริงกลุ่มพวกนี้ยังมีโอกาสเปลี่ยนขึ้นไปใหม่ได้อยู่นะครับครับท่านผู้ถามมาตัวเดียวครับอาจารย์ SPRC ครับว่าทำไมถึงขึ้นแรงจัง SPRC คืออย่างนี้ฮะทำไมถึงขึ้นแรงต้องบอกนี้ว่าเนื่องจากว่าลงกันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคามันลงมาเยอะนะครับแล้วมันก็เรียกว่าดีมันไม่ได้ไปไหนอาจารย์นะครับคือมันลงแล้วมันก็ซึมเหมือนเลยนะครับเพราะว่าค่าการจัดมันไม่เด่นนะครับเนี่ยแต่เผอิญว่าช่วงนี้ตั้งแต่ราคาน้ำมันมันดีขึ้นมานะครับแล้วก็ความตึงเครียดในระหว่างการก็ดูมีเยอะด้วยนะฮะในพวกกรณีของอิหร่านนะครับนะพอราคาน้ำมันดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้หุ้นกลุ่มนี้สุดท้ายมันก็เลยขยับตามราคาน้ำมันขึ้นมาก็เรียกว่าหาตัวที่มันยังไม่ขยับอาจารย์ตลาดมันเหมือนหาตัวไม่ขยับแล้วก็เล่นตัวที่ไม่ขยับขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยงั้นสังเกตว่าตัว SPRC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงมีการขยับขึ้นก็ขึ้นมาตามตัวของท็อปนะท็อปแรงกว่าเพื่อนนะครับเนี่ยอันนี้ต้องดูกันแต่ตัว SPRC ตอนนี้เองมองอยู่11บาทกับ11บาท50นะครับครับนะท่านผู้นี้ถามว่าตัวของ Workpoint เล่นอะไรกันครับอาจารย์ครับ PE ตั้ง52เท่าคือมันก็ต้องบอกว่าเขาเล่นก็คงเล่นอนาคตราชานะครับเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผ่านมามันก็ดรอปลงตามเรตติ้งทีวีตอนนี้เรตติ้งทีวีก็ดูดีขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็รวมถึงอะไรช่องทางของทางธุรกิจคือขายของทางทีวีอะไรเขาอะนะครับเนี่ยอะไรต่างเนี่ยงั้นคำถามว่ามันเรตติ้งมันดีขึ้นแต่คำถามคือรายการมันเรตติ้งดีขึ้นจริงเนี่ยมันจะดีต่อเรื่องหรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่ต้องมารอดูกันในระยะนะครับเนี่ยแต่วันนี้แน่นอนครับเมื่อมันดูดีขึ้นแนวโน้มธุรกิจมันดูมีการฟื้นตัวดับดิ่งแล้วเขาได้เงินชดเชยจากเรื่องของเจ้าตัวกสทช.อะไรที่เป็นทีวีนะฮะนะครับที่เขายกเลิกไอ้ดิจิตอลอนุญาตนะครับเนี่ยก็ทำให้ภาพของตัวหุ้นเองเขาก็มีการฟื้นตัวมา
เรียกว่ามาระดับหนึ่งนะครับเนี่ยดังช่วงนี้ก็เป็นแค่การเล่นมือเล่นเก็งกำไรนะฮะจะว่างั้นดีกว่าครับเพราะว่าจริงในลองเทอมคุณต้องมาดูกันว่าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายไหมเออร์นิ่งดีขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรเปล่าเดี๋ยวต้องดูยาวๆหน่อยนะครับครับนะตามรุ่นที่ถามสองตัวครับ IRPC กับตัวของ ESO ครับอาจารย์ครับ ESO กับ IRPC จะมาในแนวของหุ้นลงน้ำมันเยอะนะอาจารย์ครับใช่ IRPC เองก็เริ่มขยับเรียกว่ากระเตื้องขึ้นมาอาจารย์นะครับเขาก็ยืนเหนือ5บาทนะครับผมยังเชื่อว่าเขาก็มีโอกาสรีบาวแต่ผมบอกว่าเป็นการรีบาวอยู่ในกรอบแคบๆนะฮะตอนจริงที่ผ่านมาก็เป็นขึ้นตัวที่ถือว่าขยับตัวช้านะครับนะแต่เขาก็ไม่ถือว่าลงเยอะนะฮะเขาตัดตัวครับค่อนข้างจะช้าแล้วไปสะสมมาอยู่แล้วแต่จะไล่แล้วตัวไอ้อาร์บีซีครับก็ช่วงนี้ก็มองแนวต้านอยู่5บาท5บาท25รับอยู่ที่5บาทตัวไอ้อาร์บีซีครับผมเชื่อว่าเป็นตัวค่อนข้างจะดูแคบๆนะฮะก็ค่อยไปมากกว่านะครับส่วนเอสโตรนี่จะดูหวือหวากันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นั้นเขาก็ดิบเด้งขึ้นมาแล้วก็มาแบบมีลุ้นทีเดียวสำหรับตัวเอสโตรนะฮะก็ตอนนี้เองก็ดูวันนี้นะครับว่าสุดท้ายจะผ่านในต้านตรง12หรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็บอกว่า12จ้ะอันนี้ผมก็ดูแกปเจเรียนได้หวือหวากว่าสำหรับตัวเอสโตรนะครับครับครับอีกท่านนึงครับถามว่าระหว่างไทยพณิชย์กับกสิกรไทยตัวไหนน่าเข้าซื้ออาจารย์คือทั้งสองตัวเนี่ยถ้าคุณที่จะซื้อตอนนี้คุณมันก็อีกไม่กี่วันคุณก็คงจะเห็นตัวงบแล้วอาจารย์นะครับครับคุณก็รอดูตัวงบเลย Q2 นี่แหละนะครับถ้างบออกไงดีคุณซื้อตัวนั้นแหละนะครับเนี่ยนั่นคือเพราะว่าตามงบนะนะครับแต่ถ้ามองดิสตอรี่ของคุณตอนนี้ผมมองตัว SCB นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีประเด็นเรื่องของการขายเจ้าตัวประกันนะฮะนะฮะ SCB Life นะครับเนี่ยงั้นถ้ามองนี่ผมว่ามันเหมือนกับว่ามันมีรายได้ในอนาคตที่รออยู่นะครับนะก็หมายความว่าคุณค่าหุ้นก็มีอัพไซด์จากเรื่องของการขายหุ้นตัวสัญญาออกไปนะครับนะอันนั้นมองที่ถามว่ามันดูชัดเจนในแง่ของประเด็นที่มันมีอยู่นั้นมองแบบนี้ก็อาจจะมองตัว SCB นะครับครับอาจารย์วันนี้เวลาบทพอดีเลยนะอาจารย์นะต้องขอขอบคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะครับสัปดาห์หน้าครับอาจารย์ครับดีครับผมครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับท่านผู้ฟังครับนั่นคืออาจารย์เจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ KTC Go ก็มาตอบคำถามให้กับพวกเราหลายคำถามเลยทีเดียวนะครับมีหลายคำถามที่อยู่ในมือผมไม่ได้รับคำตอบกลับไปต้องขออภัยด้วยแต่ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาแล้วก็ส่งคำถามมาสอบถามกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมสิบประกรณ์ข่าวสะอาดต้องขออำลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสแกนหุ้นรู้ทันกระแสหุ้นที่วิทยุครอบครัวข่าวฟอลโล่